ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานนี้ดัชนีก็ผ่านแนวต้านฟิโบนะคะที่ 1,112 จุดมาได้ด้วยวอลุ่มหนาแน่นนะคะก็ต้องยอมให้มันขึ้นไปนะคะเพราะว่าเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยก็พร้อมใจกันกลับมาให้สัญญาณซื้อนะคะแม้ว่าจะอยู่ในเขตโอเวอร์บอทมานานแล้วก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จึงยังมีน้ำหนักในทางบวกอยู่นะคะเราก็มองแนวต้านไว้2จุดนะคะจุดแรกนะคะก็คือ1122นะคะก็คือใกล้ๆเคียงกับราคาไฮของเมื่อวานนะคะซึ่งถ้ามองย้อนลึกกลับไปอีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการขึ้นปิดแกปที่เปิดไว้เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ถ้าผ่าน1122เนี่ยไปได้นะคะก็จะขยับขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะเป็น 1130 นะคะแต่จุดที่ต้องระวังนะคะก็คือการขึ้นเร็วแล้วก็แรงอย่างนี้เนี่ยคะก็อาจจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการปรับลงด้วยนะคะเราก็มองแนวรับไว้ที่1107นะคะก็คือราคาใกล้ๆกับโลของเมื่อวานนะคะแล้วก็สำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นก็ไม่ควรจะต่ำกว่าแนวรับที่2นะคะก็คือ1100จุดหรือว่าเป็นบริเวณ EMA 5วันนะคะก็ยังเป็นแนะนำเก็งกำไรในลักษณะแบบขึ้นก็ขายไปก่อนดีกว่านะคะStock View วันนี้นะคะตัวแรกจะเป็น ITD นะคะกราฟแท่งเทียนเนี่ยกลับมาเป็น Bullish นะคะก็จะเห็นว่าแท่งสีเขียวแท่งเดียวเนี่ยคลุมแท่งสีแดงได้หลายแท่งทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวเครื่องมือ DI บวกกลับมายืนเหนือ DI ลบนะคะพร้อมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นก็ให้สัญญาซื้อนะคะแนวโน้มก็น่าปรับขึ้นต่อแนวรับประมาณ 3.60 ต้าน 3.86 ถึง 3.90 แล้วก็คัทลอสที่ 3.54 ค่ะถัดมาเป็น ASP นะคะราคาก็ปรับลงมาประมาณเกือบ2สัปดาห์นะคะจนกระทั่งมายืนได้บนแนวรับ EMA 25แล้วก็มีเริ่มมีสัญญาณซื้อสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือนะคะแล้วก็วอลุ่มที่ไหลกลับเข้ามาเมื่อวานนะคะก็ปิดราคาไฮด้วยก็น่าจะสามารถรีบาวต่อไปได้นะคะเราก็มองแนวต้านไว้ที่ตัว previous high นะคะประมาณ 2.64 ถึง 2.68 แนวรับ 2.40 แล้วก็ cut loss ที่ 2.32 ค่ะถัดมาจะเป็นตัว TTA นะคะอาจจะเห็นว่าในช่วงเกือบ2เดือนที่ผ่านมาถึงจะมีจังหวะพักตัวบ้างแต่ TTA ก็แทบจะไม่ลงต่ำกว่า EMA 10วันเลยนะคะแนวโน้มก็ยังเป็นขาขึ้นแข็งแรงดี แล้วก็น่าจะได้เวลาดีดตัวขึ้นอีกรอบแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องมือ RSI เนี่ยให้สัญญาณซื้อนำมาก่อนแล้วแล้วก็ modify กับ MACD ก็ทำท่าว่าจะปรับตัวขึ้นตามมาเร็วๆนี้นะคะ TTA จะมีแนวรับอยู่ที่ 21.50 แนวต้านแรก23นะคะถัดไป24แล้วก็ cut loss ที่ 21.20 ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นแจ๊สนะคะจะเห็นการสร้างฐานนะคะอยู่บริเวณ 2.4 2.6 เนี่ยนะคะมาได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยเริ่มปรับมาให้สัญญาณซื้อนะคะขณะที่ MACD เนี่ยก็กลับมายืนเหนือซิกแนลไลน์ได้เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะแนวโน้มแจ๊สก็น่าจะฟื้นตัวกลับออกไปนะคะเราก็มองแนวต้านนะคะไว้ประมาณ 2.18 ถึง 2.22 แล้วก็คัทลอสที่ 2 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ